อันนี้ที่บอกว่าครูมริวันไม่ยอมพูดด้วยก็คือนี่ไงคะเขาไม่พูดด้วยแต่พอหนูพูดปุ๊บเขาพิมพ์มาอย่างเดียวพิมพ์ส่งสติกเกอร์ส่งสติกเกอร์แล้วก็เป็นคำพูดนู้นนี้ค่ะพอแล้วดีใจจังอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆใช่เขาโกรธอะไรหนูคะกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะเป็นไหนวะอ๋ออ่ะไอ้ก้อยเป็นอะไรลูกหน้ามึนมาเชียวมีเรื่องอะไรปะเนี่ยพอมีเรื่องจะฟ้องค่ะครูมาริวันเขาโกรธอะไรหนูก็ไม่รู้พออ๋อเอาแล้วเธอไปทำอะไรเขาโกรธล่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคะพออ๋อแต่เขาโกรธหนูไม่ได้ทำแล้วเขาจะโกรธเธอได้ยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอานี่หนูพูดจริงเลยนะพออ๋อหนูรักครูมาริวันนะแต่หนูถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่พูดเขางอนหนูอยู่นั่นน่ะหนูไม่รู้ทำยังไงแล้วเนี่ยพออ๋ออืมเธอมีเรื่องอะไรเธอก็ถามเขาไปแล้วเขาก็ไม่พูดด้วยเหรอใช่ค่ะหนูถามเขาไปว่าโกรธเรื่องอะไรเขาไม่ตอบไม่ตอบไม่พูดไม่คุยทำไงดีพ่อเออลำบากจะมาพอดีเลยพ่อดูนะคะคุยสิอ่ะครูมาริวันคะครูจะตอบหนูได้หรือยังคะว่าครูโกรธหนูเรื่องอะไรเอ้าติไม่ได้โกรธจ้าไม่ตอบแต่พิมพ์มาค่ะครูค่ะครูมีอะไรครูก็คุยกับหนูตรงๆสิคะครูจะพิมพ์มาทำไมคะเนี่ยสบายดีจ้าครูมันสบายดีตรงไหนล่ะสบายดีครูก็พูดกับหนูสิครูจะพิมพ์ทำไมสบายดีจ้าแล้วเป็นหน้าอื่นอุ๊ยก็ได้ลูกขำมานะคะเห็นไหมพอยังไงคะอันนี้ที่บอกว่าครูมริวันไม่ยอมพูดด้วยก็คือนี่ไงคะเขาไม่พูดด้วยแต่พอหนูพูดปุ๊บเขาพิมพ์มาอย่างเดียวพิมพ์ส่งสติกเกอร์แล้วก็เป็นคำพูดนู้นนี้ค่ะพอแล้วดีใจจังอะไรแบบนี้มาเรื่อยๆใช่เขาโกรธอะไรหนูคะเขาไม่ได้โกรธเธอหรอกเขาเป็นปกติปกติยังไงคะครูก็โดนเหมือนเธอนี่แหละโดนอะไรคะเขาก็แค่สติกเกอร์นี่นะพึดเลยเป็นไงอุ้ยเขาอุ้ยรัวเป็นไงอุ้ยนี่ก็รัวแล้วไม่ได้โดนแต่ครูคนเดียวนะทั้งโรงเรียนเลยครูบาอาจารย์โดนหมดโอ้หนูก็นึกว่าโกรธหนูที่แท้เหอสติ๊กเกอร์ที่ตัวเองทำกำลังบ้าเหออยู่ครูค่ะงั้นขอโทษนะคะนึกว่าครูแบบโกรธหนูอะไม่เป็นไรจ้าดีกันนะจูบุจูบุโอ้ยแป๊บนึงนะคะหรอเขาสอนได้เหรอคะเขาน่าจะทำสติกเกอร์สอนด้วยมั้งเช่นมองทางนี้เข้าใจไหมลำบากนักเรียนนะคะลำบากครูด้วยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเ